ทำเอาตลกสาวตุ๊กกี้สุดารัตน์เนี่ยเดือดทีเดียวนะคะหลังจากมีเพจปลอมกุข่าวว่าเธอป่วยหนักแอดมิดเข้าโรงพยาบาลทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะซึ่งเพจดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับเพจของผู้สื่อข่าวชื่อดังโดยใช้ชื่อว่าแจ้งข่าวอนุวัฒน์จัดให้อีกทั้งยังใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปของผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวและเนื้อหาใจความเรื่องราวที่นำมาลงเป็นการนำรูปคุณตุ๊กกี้มาใส่เนื้อหาข่าวปลอมว่าป่วยสาหัสพร้อมกับพาดหัวข่าวด่วนตุ๊กกี้อาการหนักเข้าแอดมิดโรงพยาบาลด่วนค่ะงานนี้ก็สร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยละค่ะโดยงานนี้ครับคุณตุ๊กกี้เองก็ได้นำภาพข่าวจากเพจ Facebook ดังกล่าวนี้มาโพสต์กลาง Instagram ของตัวเองโดยก็มีข้อความระบุว่าเมื่อเห็นข่าวตัวเองมั่วมากนิสัยไม่ดีไม่สนอะไรนอกจากยอดไลค์ยอดวิวไม่ได้ให้ค่าแต่ขอด่านิดนึงหลังจากที่โพสต์ไปครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับว่าตอนเห็นข่าวก็ตกใจเช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ